กันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันโอ้มาเลยมาเลยยาวมา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 เลยมาเลยมาเลยพ่อสวัสดีคุณป้าครับสวัสดีครับเชิญ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 คุณพี่เชิญครับคุณพี่รายการพี่ลงนี่พี่สาวลดตำแหน่งเป็นเด็กรับรถเลยพี่เฮ้ยโบกให้เฉพาะเพื่อนรักเท่านั้นว้าวโอ้วันนี้คุณรถสวยมากเลยจริงๆครับขอบคุณค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปในนั้นเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยตราดลำลึกเชิญครับขายางขึ้นพวดๆแบบนี้พวกเราก็เลยต้องเอาตัวรอดยุคน้ำมันแพงนะครับวันก่อนอ่านข่าวเจอนะเขาบอกว่าพวกชาวสวนผลไม้ที่จันเนี่ยตอนนี้มาปลูกสวนยางกันหมดแล้วนี่อะไรกันปีนึงจะสังสรรค์สักหนึ่งเนี่ยมาคุยกันแต่เรื่องงานผู้ชายอ่ะหายใจเข้าหายใจออกก็ทำแต่งานทำแต่งานลูกชายจะเรียนต่อที่อังกฤษแล้วอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยอะค่ะเห็นไหมชินภัทรเพื่อนลูกนะเขาโตจนส่งไปเรียนซัมเมอร์ที่เมืองนอกนี่เมื่อไหร่เราจะแต่งงานสักทีฮะลิจารีอ่ะก็เรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะก็จะแต่งเร็วๆเนี่ยรอเลิกอยู่แค่โอ้ดีครับเฮ้ยขอไปหาอะไรดื่มก่อนนะเดี๋ยวมาตามสบายดื่มเพียงแต่วันเลยนะก็ยังไม่แต่งตัวไหมลูกสาวก็เป็นห่วงอ่ะก็ไม่ไว้ใจเด็กก็ไปยุ่งอยู่ในครัวนู่นอ่ะเคลียร์กับคุณอริตาเขาหรือยังแสดงว่ายังไม่ได้เคลียร์เฮ้ยปานทงมาแล้วอ่ะปีนี้พาใครมาไม่รู้อ่ะนะดีเลยอ่ะสวัสดีครับต้อยนี่คุณอริตามีน้องแฟนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงานสุญญาอ้าวโถนึกว่าใครที่แท้ก็ลูกน้องเก่าแกสวยสวยอย่างที่ปานทงมันว่าจริงด้วยไงชินภัทรมาคนเดียวอ่ะพูดด้วยกับไม่พูดด้วยคุณอริตาครับเชิญทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักท่านรองค่ะอริตาครับนี่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดตราดนี่คุณอริตาครับเป็นเพื่อนผมมาจากกรุงเทพครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาคุณอริตาไปดูก่อนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับในงานนะแฮปปี้แฮปปี้ฟูมูดฟูมูดวันที่23มีนาคม
2449รัชกาลที่5ทรงทำสนธิสัญญายกดินแดนพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาจังหวัดตราดของเราคืนมาเราจึงถือเอาวันที่23มีนาคมให้เป็นวันเอกราชของชาวตราดผมขอให้จังหวัดตราดพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นพี่ไม่ได้แล้วค่ะพี่ริตาคะเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะคะมาสิคะทับทิมสยามของพี่ริตานี้ใครให้เหรอคะอ๋อไซส์ชนิดนี้เป็นของทับทิมสยามของนุชนะคะพี่ชินภัทรนะคะขยันขย้อยใส่ตัวนุชเองนะคะก็ไม่ค่อยชอบพลอยแดงเท่าไหร่หรอกค่ะแต่พี่ชินภัทรนะคะเขาขอร้องก็เลยต้องยอมทำตามนะคะนะคะค่ะเออจริงสิคะนุชชอบเพชรมากเลยนะคะพี่ชินภัทรนะคะก็เลยสัญญากับนุชค่ะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นเพชรเท่านั้นค่ะพี่ขอตัวนะคะค่ะบอกเราทำไมว่าจะไม่แต่งกับคนนึงพูดอย่างกับอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างใจเลือกผู้ชายนี่ฮะคงแต่พวกเจ้าของสวนยางเนี่ยมองกันไกลดีหนึ่งฉันก็แค่มาเป็นเพื่อนเขายังไม่ได้คิดถึงขั้นจะตบจะแต่งหรือว่ามีข่าวดีแบบคุณหรอกนะข่าวดีอะไรไม่ทราบฮะลือกันไปเองทั้งนั้นเนี่ยใครบอกว่าฉันจะแต่งนี่คุณชินภัทรคุณจะปิดฉันเป็นได้อะไรขึ้นมาเนี่ยคะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพวกคุณเป็นแฟนกันแม่คุณก็เห็นดีด้วยนี่แม่คิดไปเองทั้งนั้นน่ะทั้งรุจรีไม่ได้รักกันแค่หน่อยแล้วเรื่องแหวนเพชรล่ะนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้พูดว่าคุณจะซื้อให้น้องนุชอ่ะเดี๋ยวแหวนเพชรมันเพชรอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่คุณโง่จริงๆหรือว่าคุณแกล้งโง่กันแน่นี่คะอริตาจะไปไหนเดี๋ยวก่อนปล่อยนะฉันไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมถูกผู้หญิงด่าฟรีๆหรอกเข้าใจไหมนี่คุณจะทำอะไรฉันเนี่ยโง่หรือว่าแกล้งโง่เนี่ยฮะโอ๊ยนี่ปล่อยนะถ้าคุณไม่ปล่อยจะรอให้เขามาช่วยจริงๆด้วยปล่อยนะเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นเขาหรอกปล่อยทำอะไรดิชินภัทรคุณฟ้าทองค่ะคุณชินภัทรเขาเมาอะค่ะเขาจะรังแกฉันนี่ชินภัทรถ้านายไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ลงที่ฉันสิอย่าไปลงที่คุณอริตาเขานะเพื่อนนะกูไม่ได้พานที่มึงพูดเว้ยคนเราทำอะไรไปมักจะไม่รู้ตัวหรอกค่ะริตาว่าเราอย่าไปยุ่งกับคนพานเลยดีกว่านะคะไปนะได้ครับเชิญครับยังเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีรวยไปเธอก็เสือฉันก็สิ่ง